สบายดีเพื่อนร่วมชาติที่ฮักแพงได้ดูร้านเราที่ฮักแพงได้ห่วงใยในหัวข้อที่ว่าสปปรเพิ่นเป็นประเทศที่มีนิตเป็นประเทศนิติรัฐบ่หรือว่าปกครองประเทศด้วยข้อบทกฎหมายบ่อันนี้ข้าพเจ้าก็บ่ฮู้ว่าพ่อแม่พี่น้องเพื่อนร่วมชาติฮอดขึ้นแนวใดลูกหลานลาวฮอดขึ้นแนวใดเกี่ยวกับปัญหานี้นี่แต่ข้าพเจ้านี่ฟังทูตของต่างประเทศอยู่ในประเทศลาวหั่นเพิ่นเว้าให้ความคิดความเห็นว่าเพิ่นอยากเห็นสปปรนี่เป็นประเทศนิติรัฐก็คือประเทศลาวเฮานี่ปกครองกันด้วยข้อบทกฎหมายเท่านี้ผู้ขาก็ตีความหมายได้แล้วว่าเพิ่นเห็นสังเกตเห็นว่าประเทศเฮาบ่ได้ปกครองกันด้วยข้อบทกฎหมายบ่ได้เป็นประเทศนิติรัฐเห็นบ่ถึงจะเขียนกฎหมายขึ้นมาแต่บ่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไปโลโลเร่ๆบ่ถือตามกฎตามเกณฑ์ของประเทศที่ว่าปกครองกันด้วยข้อบทกฎหมายที่แท้จริงข้าพเจ้าอยากยกกับคำพังเพยในภาษาไลเดตินหรือว่าภาษาลาแตงที่ว่าได้ผู้จากผู้ที่เพิ่นมีความรู้ความสามารถทางด้านกฎหมายเพิ่นเว้าสู่ฟังเนาะก็เพิ่นว่าคือมันมีคำพังเพยของภาษาลาแตงนี่เพิ่นว่า Nul crimen sine lege nulla pugna sine lege ถ้าแปลเป็นภาษาฝรั่งก็ว่าตุดครีมทรงสังเซปากลาลัวตุดแปนทรงสังเซปากลาลัวหรือว่าแปลเป็นภาษาลาวเฮาก็คือว่าการกระทําผิดต่อกฎหมายอาญาจะต้องถูกลงโทษตามกฎหมายและการใส่โทษในคดีต่างๆก็จะต้องเฮ็ดไปในทํานองของธรรมตามกฎหมายที่เขียนไว้ก็จะติดคุก20ปี5ปีตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตก็แล้วแต่แต่ก็ยังมีคำพังเพยของฝรั่งที่ว่านินในสังเซดิโยเรราลัวหมายความว่าทุกคนต้องนับถือกฎหมายต้องหู้กฎหมายเห็นบ่เจ้าสิปฏิเสธว่าเจ้าบ่เฮ็ดผิดแล้วบ่หู้กฎหมายบ่มีเห็นบ่ทุกคนจะต้องหู้แต่คณะรัฐบาลปกครองประเทศจนฮอดประชาชนจะต้องหู้กฎหมายกฎหมายจะต้องถูกเผยแพร่ให้ทุกคนหู้เบิดทุกข้อทุกมาตราเห็นบ่เพราะว่ากฎหมายแพงกฎหมายอาญาหรือว่ากฎหมายในการปกครองประเทศก็ต้องให้ประชาชนรู้เพื่อว่าประชาชนจะเข้าใจและจะเบิ่งว่าผู้ปกครองปฏิบัติกฎหมายบ่ปกครองประเทศโดยใส่กฎหมายถูกต้องบ่แต่ข้าพเจ้านี่สังเกตว่าประเทศลาวหรือสปปรแต่ปัก175มานี่บ่เคยปกครองประเทศด้วยข้อบทกฎหมายจักเทื่อข้าพเจ้าก็อยู่ในหั่นในสมัยหลังจากที่ว่ายึดอำนาจปี1975ที่2ธันวาก็เห็นว่าเฮ็ดกันแบบใดเห็นบ่อันนี้นี่แหละจึงว่าประเทศเฮาฮอดปัจจุบันก็ยังบ่เฮ็ดเห็นบ่ยังบ่มีกฎหมายที่แน่นอนยังบ่ได้ปฏิบัติกฎหมายยังบ่ได้ที่ถูกต้องยังบ่ได้ปกครองประเทศด้วยข้อบทกฎหมายที่แท้จริงเป็นหยังจึงว่าซั่นเฮาจะสังเกตการสอราชบังหลวงอยู่ในประเทศลาวนี่นะนักหนาสาหัสที่สุดจนประเทศเดินรับความทุกข์ความยากประเทศตกเป็นประเทศที่ทุกข์ยากที่สุดประเทศหนึ่งในโลกก็ย้อนหยังก็ย้อนบ่ได้ปฏิบัติข้อบทกฎหมายสมาชิกพรรคส่อโกงแต่ถึงหอดลุมบ่มีไผตองโทษอันนี้มันเป็นคดีอาญาการสอราชบังหลวงเงินกองโตแม่นคดีอาญาเบิดทั้งนั้นเห็นบ่อันนี้บ่เห็นไผแน่ถูกเข้าคุกพี่น้องเล่าลูกหลานเล่าเคยเห็นบ่อยู่ในสปปรไผถือคุกแน่เห็นบ่แม่นไผถือยึดเอาทรัพย์กลับคืนเข้าสู่ข้างหลวงบ่บ่มีเห็นบ่นอกจากจะเอาเงินตัวนั้นไปให้ลูกให้หลานเฮ็ดการค้าตั้งธนาคารขึ้นมาเห็นบ่คือสหายเสียงหนุ่ยเอามาเป็นที่ปรึกษาว่าเรื่องเศรษฐกิจเพิ่นน่ะเห็นบ่ก็มีแต่ลูกหลานของภาครัฐที่ว่าเอาเงินของประชาชนนี่ไปสร้างหังคุณมีให้แกตัวในครอบครัวเห็นบ่อันนี้นี่เฮาเห็นเห็นบ่มันบ่แม่นว่าการลงทุนตามหลักการของการลงทุนตามหลักการทางเศรษฐกิจที่เขาเฮ็ดกันอยู่ในประเทศที่เขาเจริญที่เขาปกครองด้วยระบบกฎหมายเห็นบ่อันนี้นี่แหละเฮาเห็นคักปานหยังเห็นบ่แล้วก็ยังปฏิบัติบ่ได้ก็ย้อนหยัง
ย้อนบ่มีความเด็ดขาดเห็นบ่ว่าคนเจ้าคนข้อยเห็นบ่อันนี้นี่แหละประเทศชาติมันจึงจิบหายวายวอดพี่น้องประชาชนจึงตกทุกข์ระยากคือเราเห็นในปัจจุบันนี่ข้าวขาดแรงแก้งขาดหม้อเฮือนก็สิทับครัวลงหลังคาเฮือนก็สิมันสิยุบลงทับครัวยามใดตายยามใดบ่ฮู้อันนี้นี่แหละอยู่ก็อยู่แบบสกปรกอยู่น้ำสิกินก็บ่มีน้ำสะอาดทุกสิ่งทุกอย่างขาดแคลนเบิดเต็มเนื้อหอดไตทุกคนก็เห็นแต่เฮานั่งอยู่ในต่างประเทศนี่เฮายังเห็นเฮ็ดแนวใดหรือพ่อแม่พี่น้องลูกหลานอยู่ในเมืองลาวจะบ่เห็นความทุกข์ความยากของพี่ของน้องลาวห่วมสาดอันนี้นี่แหละข้าพเจ้านี่ว่าก็ย้อนหยังก็ย้อนผักตัดเฮาของเพิ่นนี่บ่ได้ปฏิบัติข้อบทกฎหมายบ่ได้ปกครองประเทศชาติด้วยข้อบทกฎหมายหรือว่าเพิ่นบ่ฮู้จักกฎหมายด้านการปกครองหรือเพิ่นบ่ฮู้จักกฎหมายอาญาหรือเพิ่นบ่ฮู้จักกฎหมายแพ่งหรือตำรวจทหารเพิ่นกปศข้าราชการเพิ่นบ่ฮู้จักกฎหมายอันนี้มันต้องได้ตั้งคำถามเห็นบ่เป็นหยังเหตุแบบนี้มันจึงเกิดขึ้นได้กับพี่น้องประชาชนลาวเห็นบ่กับประเทศลาวของเฮาอีกข้อนึงเกิดย้อนหยังมันจะเป็นจังซี่ผู้ค้านี่คิดว่าย้อนว่าพรรครัฐนี่รัฐบาลนี่บ่มีความรับผิดชอบเปรียบกับพ่อแม่อยู่ในครอบครัวบ่มีความรับผิดชอบต่อครอบครัวของตัวเองต่อลูกต่อหลานของตัวเองเป็นหยังจึงบอกจังซั่นข้าพเจ้าอยากยกตัวอย่างคือเขื่อนเซ่น้ำน้อยเซ่เปียนที่ว่าแตกก่อนจะเฮ็ดเขื่อนเซ่น้ำน้อยเซ่เปียนนี่เกาหลีได้เอาเงินให้117ล้านดอลลาร์ในการยกย้ายครอบครัวคนลาวออกหนีจากเขตอันตรายที่ว่าอาจจะเกิดเขื่อนแตกบ่หรือว่าปล่อยน้ำเขื่อนมามันสิสุบ้านไปเบิดสุเฮ็ดให้ผู้ให้คนนี่ตายหรือว่าทรัพย์สมบัตินี่เสียหายเขาให้ย้ายออกก่อนเขาให้เงิน117ล้านล่วงหน้าแล้วแต่เงินตัวนั้นมันหายไปไสเห็นบ่แล้วเป็นหยังไทบ้านบ่ถึงยกย้ายออกไปอยู่กองเขื่อนเห็นบ่อันนี้นี่แหละเฮาจึงฮู้ว่าจึงเห็นลูกหลานเขาออกมาบอกเงินที่ว่าได้ทุกเทื่อแม่นเอาไปแบ่งสรรปันส่วนอันนี้มันทรัพย์ของเพิ่นทรัพย์ที่ว่าใส่อยู่ในสปปลแบ่งสรรปันส่วนคันเป็นทรัพย์ก่อนพี่เพิ่น175แม่นเอาไปแบ่งกันกินอันนี้นี่ผู้ขาอยากให้เห็นในทํานองนั้นเห็นบ่บัดนี้หลังจากเขื่อนแตกแล้วนี่เป็นจังได๋บัดนี้คนตายก็บ่ฮู้จักว่าตายเท่าไหร่ก็บ่ฮู้เขาเอาเงินให้อีกเห็นบ่หลายล้านดอลลาร์ให้สร้างเฮือนให้ผู้ที่ได้รับข้อหายให้ปัวแป้งชีวิตการเป็นอยู่เขาเจ้าคือว่าเขาเสียเป็ดเสียไก่เสียงัวเสียควายบ่เสียรถถอกรถไถรถล่างเฮือนซ่านบ่ก็ต้องได้ใช้เขาคืนเห็นบ่เพราะว่าเขาอยู่ในประเทศที่เจริญคือเกาหลีนี่เขาเห็นเขามีความรับผิดชอบเห็นบ่ไทยเขาก็มีความรับผิดชอบเขาก็เอาเงินให้เห็นบ่ให้จะไปปั่วแป้งตัวนี้เห็นบ่ให้ไปสร้างเฮือนสร้างซ่านให้เขาแหละให้มันได้อยู่ได้อันนี้โดยไว้โดยว่าบ่ให้เขากระทบกระเทือนแต่บัดนี้ยังได้ยินอยู่อีกว่ามันสิใกล้ฮอด3ปีแล้วเฮือนก็ยังบ่ได้ฮอด200หลังเฮ็ดก็คันว่าเฮ็ดได้200หลังเพราะว่ายังบ่แล้วคักบ่ให้เขาเพราะว่าคันมีเงินแล้วมันเฮ็ดบ่ยากบ่แม่นว่าสิไปจ้างสร้าง4หาคนมาเฮ็ดเฮือนไปเทื่อละหลังเขาอยู่ในประเทศที่เจริญเขาจ้างบาเดียวทุ่มเงินไปโดดสิมี10บริษัท20บริษัทมาเจ้ามาหับเมานี่เจ้าสิแล้วจักมือเจ้าผิดสัญญาเจ้าถูกไหมเห็นบ่เขามีหลักการอันนี้นี่เสยอยู่คือหมาป่าหำนี่คือลูกหลานเขาบอกบ่เฮ็ดหยังบ่มีความรับผิดชอบเห็นบ่แบบเดียวกันกับบม.นี่วันที่13 14 15 16นี่ฝนตกหนักพายุมาเข้าทั้งไสยบุรีทั้งหลวงน้ําท่าปล่อยน้ําเขื่อนเข้ามาใส่กับน้ําฝนสู้เอาเฮือนไปหลายหลังคนตายไปอันนี้เห็นบ่แม่นแพงรับผิดชอบบ่มีเลยในประเทศที่เขาเจริญผู้เป็นเจ้าของเขื่อนจะเป็นรัฐบาลหรือเป็นเอกชนจะต้องมีความรับผิดชอบในการเสียชีวิตของประชาชนในการเสียทรัพย์ประชาชนเสียทรัพย์สมบัติเห็นบ่เขื่อนซ่านจะต้องได้ถูกรับผิดชอบจะต้องรับใช้เขาเจ้าเห็นบ่จะต้องถูกปรับไหมพร้อมอีกถ้าเป็นเอกชนอันนี้เฮ็ดบ่บ่แทนที่ว่าจ้านี่เอาเจ้าของเขื่อนมารับผิดชอบบ่มีเลยเห็นบ่เสยอยู่คือลูกหลานว่าอีกทีเห็นบ่อันนี้นี่เป
ป็นรัฐบาลที่บ่มีความรับผิดชอบเห็นบ่อันนี้นี่แหละให้พี่น้องลูกหลานนั่นเบิ่งเอาจะอยู่ในสภาพนี้อีกต่อไปบ่เห็นบ่มื้อนี้บ่เคยมีความรับผิดชอบแต่สมัยหลังจากยึดอำนาจที่2ธันวาคมปี1975ก่อนหน้านั้นเอาข้าราชการทหารตำรวจของพระราชอาณาจักรลาวไปสับปะทุกเอิ้นว่าศูนย์สับปะทุกหรือเพิ่นเอิ้นศูนย์สัมมนาให้มันงามเอาไปขาไปแกงอยู่พุ่นเห็นบ่ล่มหายตายไปลางคนเอาใส่รถไปเดาไปยิงถิ่มคืออยู่เขื่อนน้ำมือมนี่ไปฮอดเขื่อนแล้วก็ไปฮอดศูนย์แล้วก็ขึ้นมาเอิ้นซื้อแต่ละขึ้นแต่ละขึ้นหายไปแต่ละคน2คนเห็นบ่ก็แม่นหยังก็แม่นการขาเข็นขากันเองย้อนหยังก็คือทานเพิ่นว่าไปมื้อก่อนนั่นแหละก็ย้อนแก้วสั่งแต่เอาเล็กน้อยเล็กน้อยเล่าซึ่งส่วนหลายหั่นพ่ายปืนแก้ขี้ดินนั่นให้สิทธิ์อำนาจมันสั่งให้มันยิ่งให้มันขาเห็นบ่เดี๋ยวนี้นี่หมวดนั้นถือครับข้อหลายที่สุดก็แม่นหมวดนั้นในปัจจุบันถือหลอกใส่มาแล้วก็ถือครับข้ออีกได้นี่ทุกยากปากมองที่สุดก็แม่นหมวดนั้นในปัจจุบันนี่นักหนาคนเล่ารุมอีกอันนี้เนี่ยอยากให้พี่พ่อแม่พี่น้องเบิ่งครับหมวดเฮานี่สังเกตการไปมาของหมวดนี้การกระทําของหมวดนี้ว่าเฮ็ดนักกันแนวใดเป็นหยังเขาจึงบ่ยอมลงจากอำนาจบ่ยอมเปลี่ยนแปลงระบอบเพื่อให้ประเทศชาตินี่ก้าวไปได้ตามยุคตามสมัยของโลกที่เขาก้าวหน้าไปก็ย้อนว่าย่านความผิดของตัวเก่าเห็นบ่แต่ว่างวดที่ว่าสร้างบาปสร้างกรรมกับพี่กับน้องที่ว่าเข็นขาพี่ขาน้องนะแต่สุพรรณวงศ์เพิ่นได้ลงมาคือประธานเพิ่นบอกเป็นทรพีนั้นก็ย้อนจังซั่นก็ย้อนย่านขึ้นศาลโลกเขาย่านมือศาลโลกมาก่อเอาไปเห็นบ่ข่อยอยากอยู่ในอำนาจนี่จนกลัวข่อยตายเห็นบ่ตายแล้วเจ้าก็บ่เอาข่อยไปขึ้นศาลอยู่เลยแฮกบ่ได้เห็นบ่คิดจังซั่นเห็นบ่ลูกหลานเอ้ยเพิ่นคิดจังซั่นแต่ว่าระบอบนี่มันจะบ่อยู่ดลเห็นบ่มือนึงมันก็เบิดลูกหลานคือผู้ข่านี่คือเคยบ่แม่นว่าบ่ฮู้จักเรื่องระบอบอันนี้เคยอ่านปึ้มของเมาเสี่ยตุ้งปึ้มของกิมอินซุงเคยอ่านปึ้มของเลนินเคยอ่านปึ้มเจเกวาราอ่านหดปึ้มทงโงเย็นยับหรือว่าของมาร์กอังเจลผู้ขาเคยก็ฮู้ว่ามันไม่เว้าอีสังอยู่นั่นก็พอจับขอใหญ่ใจควมได้ก็เว้าไปเว้ามาอยู่นั่นแหละคือในปึ้มหัวแดงของหมอเสตุงก็นึกหมอเสตุงเว้าหยังก็เขียนลงหั่นเป็นคําตั้งเผยของหมอเสตุงเอาไปกายใส่ปึ้มหัวแดงน้อยๆหั่นเพิ่นเอิ้นเดอะปฏิริรูเดอะเรดบุ๊กเรบุ๊กของเมาเสี่ยตุ้งนะอันนี้บ่แม่นว่าเฮาบ่ฮู้สหายเสียงนุ่ยเสียงถึงเสียงนุ่ยสหายถึงเฮาก็บ่ฮู้อยู่น้อยนึงจะสิไปตัวลูกตัวหลานซาได้มวดสหายก็รุ่นเล่าข้าวเดียวกับแต่เฮาการเข็นขากันในสมัยนั้นสหายก็บ่ได้มีส่วนร่วมได้เป็นหยังเฮาบ่พยายามเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองให้มันอยู่เย็นเป็นสุขให้มันหังมันมีให้พี่ให้น้องได้อยู่ได้กินเห็นบ่ต้นนั้นมันจะล้างบาปจากคนรุ่นก่อนที่ว่าเฮ็ดความชั่วเห็นบ่เฮาเป็นคนรุ่นหลังนี่เฮาควรปรับตัวเห็นบ่เฮาควรรู้จักว่าเฮาเป็นไผอันนี้มันควรเฮ็ดไรแล้วเห็นบ่แต่เริ่มจากไสก็เริ่มจากการลูกหลานที่ถูกจับกุมไปหั่นคือนางหลอดคําบ่นั่นน่ะข้าวสุกันบ่แม่นไผบ่นั่งมวยนั่งหยังปล่อยเขาออกมาเห็นบ่เดี๋ยวนี้คือนั่นน่ะผู้อยู่ห้องการของกันนั่นยุโรปเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษย์นี่เนาะเขาก็ท้วงเห็นบ่บ่อายเขาบ่มันฮู้ไปทั่วโลกบ่อายบ่สหายเขาท้วงอยู่ตลอดเวลาเขาเอิ้นไปเว้าให้ใครแม่นเฮานี่มุดดินแกนนี้แล้วมันเป็นตาละอายเลยว่าเขาเฮ็ดในสิ่งที่บ่ดีเขาเอาไปประจานโลกเขาไปประจานเขาเป็นตาละอายเขาไปเกิดเป็นคนบ่แม่นเขาเป็นสัตว์เขาก็ต้องมีความละอายต้องมีความหับพิศอกแนวใดมันสิดีมันก็ต้องควรเฮ็ดการปกครองบ้านเมืองก็คือกันก็เฮ็ดให้มันถูกระเบียบถูกต้องตามกฎหมายขอบทกฎหมายคือต่างประเทศผู้ที่เจริญเขาอยากเห็นเห็นบ่อันนี้มันเป็นตาละอายอันนี้ผู้ขายเป็นคนเล่าเนี่ยละอายแท้ดังเถื่อเขามาถามเจ้ามาแต่ไสโอ้ข่อยคนลาวโอ้ประเทศเจ้าเป็นจังซั่นเป็นจังซี่เนาะอันนี้นี่เฮาสิเอาหน้าไปไว้ไสเฮาคนลาวแล้วประเทศก็บ่แม่นประเทศของหมวดทานผู้เดียวหรือว่าหมวดทานน่ะถือว่าเป็นประเทศเป็นของทานหรือว่าเป็นของประชาชน
คันเป็นของประชาชนก็ต้องมอบประเทศให้ประชาชนปกครองมอบให้ประชาชนนี่มีสิทธิ์เห็นบ่เริ่มแต่สิทธิ์ในการปากเว้าสิทธิ์ทางด้านการเมืองสิทธิ์ทางการเลือกตั้งทุกสิทธิ์ที่ว่าเป็นของประชาชนทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายบ่แม่นสิอยู่เหนือกฎหมายคือหมวดสหายหมวดภาครัฐที่ว่าเคยปฏิบัติมาแต่ใครสอนมาอันนี้มันบ่ถูกก็ควรเปลี่ยนเห็นบ่ต้องรู้จักอันนี้มันเรื่องหลักการของกฎหมายในการปกครองต้องรู้จักว่าอันใดถูกอันใดผิดบ่แม่นว่าสิเฮ็ดซุ่ม4ซุ่ม5คือคนบ่รู้จักหยังนี่คือผู้ข่าวว่าเฮาบ่ได้เฮาเป็นมนุษย์เฮาบ่ได้เป็นสัตว์คันเฮาสิเฮ็ดคือสัตว์เฮาก็เป็นสัตว์คันเฮาเฮ็ดแบบเป็นมนุษย์เฮาเป็นมนุษย์เฮาก็เฮ็ดคือมนุษย์มันจึงเป็นมนุษย์ได้อันนี้เฮาเบิ่งว่ามันเป็นจังได๋เห็นบ่เป็นหยังเหนือข้าพเจ้าเห็นนี่เรื่องนึงที่ลูกหลานห้องโห่มาในปัจจุบันนี่เกิดพยาธิโควิดอยู่ในลาวแพร่ระบาดกันขึ้นราคาไฟฟ้า3เท่า4เท่าเขาว่าอันนี้มันก็เป็นการโกงกินประชาชนหมวดพนักงานไฟฟ้าบริษัทไฟฟ้าและเป็นหยังมันจะเป็นจังซั่นแต่ก่อนน่ะเป็นหยังราคาไฟฟ้าของลาวมันจังแพงทั้งๆที่ลาวเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าพี่น้องอย่าคู่บ่ก็ย้อนว่าไฟฟ้าจากลาวต่อไปหาเมืองไทยต่อจากเมืองไทยมาแล้วเมืองไทยต่อสายมาแต่ไทยมาขายให้ลาวขึ้นเป็น2ต่อราคาก็เลยแพงได้เป็นหยังภาครัฐเพิ่นมีเงินมีค้ำเพิ่นบ่จังบ่เฮ็ดยั่งสายไฟฟ้าแล่นให้มันทั่วในประเทศของตัวเองด้วยที่บ่ไปเอาไฟฟ้ามาจากไทยมาขายให้พี่ให้น้องในบางภาคส่วนแต่ว่าสำหรับเมืองจันทน์แล้วมันเป็นไฟฟ้าน้ำงืมที่ว่าแล่นมาแต่ก่อนสมัย1975พอสมัยนั้นตอนเนื้อเครื่องน้ำงืมแล้วใหม่ๆผู้ขาเคยไปเยี่ยมเครื่องน้ำงืม2เทื่อเดี๋ยวก็ไปเบิ่งเตอบายไปเบิ่งทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในเครื่องน้ำงืมก็ฮู้ว่าไฟฟ้าจากเวียงจันทน์มันมาจากเครื่องน้ำงืมถ้าว่ามันขึ้นราคา2เท่า3เท่าพี่น้องก็แม่นเพิ่นโกงเงินพี่น้องเดี๋ยวคันม่วนนี่โกงแล้วสหายทองรุ่นสหายพานคำเฮ็ดแนวใดหมวดทานเป็นผู้รับผิดชอบประเทศชาติเฮ็ดแนวใดก็หมวดนี้ที่ว่าสร้างควมลำบากยากใจให้แก่พี่แก่น้องหาเงินสิใส่ค่าไฟฟ้าก็บ่ได้มันขึ้นพี่ดึกพี่ลือบางคนว่า 600,000 เคยจ่ายเดือนละ 600,000 ฟาดขึ้นเดือนละ6ล้านมันเป็น10เท่าเฮ็ดจังได๋มันเป็นไปได้อันนี้นี่แหละอยากให้ข้าพเจ้าจึงว่าอยากให้สหายทองรุ่นและสหายพันคำเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบแน่ในเมื่อโตเป็นผู้ปกครองประเทศชาติเด็กกับพญายามเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีคือผู้ขาว่าดินด้อนต้อนหญ้าก็คือกันต้อนเคลื่อนแตกกันย้ายเขาหนีคันย้ายเขาหนีแล้วก็ต้องหาบนทํามาหากินให้เขาเดี๋ยวนี้ผู้ขาเห็นหลายครอบครัวทุกข์ยากอยู่คือกระตูไก่นี่เขาสิกินก็บ่มีไปหาผักหักหน่อไม้กินเฮ็ดหาเฮ็ดกินหลายปีชี้ซาดบ่เห็นหดซีหักหน่อไม้มาได้ไปแลกเอาเขาได้กิโล1 2กิโลไปอยู่แต่ละมือนั่งเทือนบ่ได้ก็บ่ได้เขากินนั่งอดอันนี้นี่เฮ็ดแนวใดหมวดทานนั่งสนุกสุขสบายอยู่ในเวียงจันทน์คิดอยู่บ่ว่าพี่น้องอยู่ในนอกตัวเมืองกันอยู่กันแบบใดเคยไปเยี่ยมไปยามเขาเจ้าบ่รัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมเคยไปแนะนำไปซอยเหลือให้เขารู้จักทำมาหากินบ่รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมมันเคยสร้างเวียกสร้างงานให้ลูกให้หลานบ่หรือว่านั่งกินเงินภาษีของประชาชนกินเงินของสาธารณะอย่างมันก็พ่อเตออกแล้วสหายต้องดุนเลยคันเป็นจังซั่นนะคันว่าไผเฮ็ดบ่ได้เฮ็ดหน้าที่ของตัวบ่รอดแล้วก็เอาออกซะอย่าสิให้นั่งกินเงินดาราอยู่หั่นเอาไปนั่งเงินเฝ้าตบแมงวันอยู่ในกระทรวงแต่ละกระทรวงนั่นน่ะมันพอเศร้าได้แล้วอย่าสิให้เว้าหลายปานใดอีกผู้ขานี่ก็สิคันสิเว้าร้ายนี่มันก็สิโพดติพอไผก็เป็นผู้ใหญ่บ่แล้วทุกคนก็เป็นมนุษย์บ่แม่นสัตว์เว้ากันยากมันมีแต่สัตว์นั่นแหละบ่แม่นมนุษย์แล้วคันบ่ฮู้จักเปลี่ยนแปลงก็มีแต่สัตว์นั่นแหละเพราะบ่มีปัญญาคือมนุษย์อันนี้ผู้ขาก็จะขอออกความคิดความเห็นเท่านั้นนะ